ดีค่ะวันนี้นะคะสิชาจะพาเพื่อนๆชมโรงเรือนหลังใหม่ของที่บ้านนะคะเป็นโรงเรือนหลังบ้านนะคะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆชมกันว่าเป็นโรงเรือนลักษณะไหนแล้วก็จะไว้ใช้ปลูกต้นอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะชาขอเล่าตั้งแต่แรกนะคะว่าแต่เดิมสิชามีโรงเรือนหน้าบ้านอยู่แล้วนะคะอันนั้นจะเป็นโรงเรือนแบบเปิดนะคะและที่นี้ต้นไม้ก็ค่อนข้างเยอะมากค่ะที่เต็มก็เลยมองหาพื้นที่ว่างในบริเวณรอบบ้านนะคะได้เป็นหลังบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างรกร้างนะคะไม่เคยมีการปลูกต้นไม้อะไรเลยก็เลยต้องทำการเคลียร์พื้นที่ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสิชาก็ทำการแบบตัดหญ้าถอนหญ้านะคะเพื่อที่จะเตรียมรับโรงเรือนใหม่นะคะออกมาเป็นโรงเรือนหลังเล็กนะคะมีรูปแบบคล้ายๆกับโรงเรือนหน้าบ้านเลยจะได้เป็นฝาแฝดกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นไซส์มินินะคะก็จะกว้าง 1.5 เมตรนะคะแล้วก็ความลึกอยู่ที่3เมตรนะคะจะเป็นโรงเรือนปลูกต้นไม้หลังเล็กๆหลังบ้านสิชานะคะเสร็จแล้วก็มาหาซื้อหินนะคะไว้สำหรับตกแต่งบริเวณรอบๆโรงเรือนแล้วก็พื้นข้างในโรงเรือนนะคะสิชาก็จะเลือกเป็นหินแม่น้ำนะคะเลือกขนาดที่ดูละเอียดหน่อยนะคะขนาดเล็กๆนะคะเพราะว่าพื้นที่ของสิชาค่อนข้างแคบนะคะรวมไปถึงพวกแผ่นทางเดินในโรงเรือนนะคะสิชาเลือกเป็นแผ่นวงกลมนะคะประมาณ4แผ่นนะคะที่ซื้อมาจะมีแผ่นเล็ก45บาทแล้วก็แผ่นไซส์กลาง60บาทนะคะหินปูพื้นเสร็จเดี๋ยวเราก็จะทำการฉีดน้ำเพื่อไล่ฝุ่นออกนะคะตรงนี้ก็จะได้ดูสะอาดตามากขึ้นค่ะเสร็จแล้วสิชาก็จะขอพักบริเวณนี้ไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะทยอยทำนะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในโรงเรือนกันต่อค่ะสำหรับหลังนี้จะแตกต่างจากโรงเรือนเดิมของสิชาก็คือจะมีมุ้งกันแมลงนะคะพรางแสงแดดด้วยแสลน 80% นะคะด้านบนหลังคาแล้วก็ด้านข้างนะคะโรงเรือนนี้สิชาก็จะไว้เลี้ยงไม้ใบนะคะเข้ามาด้านในนะคะพื้นสีชาปูด้วยหินแม่น้ำนะคะใช้เป็นเบอร์เล็กนะคะจะได้ดูละเอียดนิดนึงนะคะก่อนปูหินนะคะก็ใช้พวกแผ่นกันวัชพืชขึ้นนะคะรองไว้ก่อนด้านล่างนะคะตรงนี้ที่เว้นไว้ก็คือเดี๋ยวสิชาจะทำเป็นกระบะปลูกนะคะจะต่อบล็อกซัก2ชั้นนะคะแล้วก็ปลูกพวกไม้ประดับนะคะตอนนี้บล็อกไม่พอก็เลยเว้นไว้ก่อนนะคะแล้วบริเวณด้านหลังด้วยนะคะที่สิชาชี้ไปมุมนั้นก็คือจะทำเป็นกระบะปลูกเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ดูใกล้ๆนะคะเผื่อใครชอบหินแบบนี้นะคะอันนี้จะออกสีน้ำตาลแล้วก็สีชาใช้เบอร์เล็กนะคะเป็นเบอร์3นะคะแผ่นทางเดินวงกลมขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะคะวางคละกันนะคะด้วยความที่โรงเรือนแคบนะคะสีชาก็ใช้แค่4แผ่นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็พื้นที่เล็กๆที่เหลือตามมุมนะคะสีชาก็ว่าจะหาอะไรมาตกแต่งให้ครบค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกชั้นเล็กๆหรือว่าโต๊ะวางเล็กๆนะคะก็อาจจะเอามาเติมทีหลังนะคะพื้นที่ด้านในนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะสิชาก็ใช้หินเหมือนเดิมนะคะเบอร์เดิมแล้วก็แผ่นปูวงกลมนะคะด้านข้างนี้ก็เดี๋ยวจะทำกระบะปลูกนะคะคิดว่าจะเป็นพวกเอาไม้ใบมาลงเยอะๆนะคะต่อมาที่ด้านบนค่ะก็จะมีไฟ2ดวงนะคะแล้วก็หลังคาจะมีพรางแสลนนะคะซึ่งจริงๆแล้วสิชาอาจจะไม่ได้เน้นใช้ไฟมากนะคะจะเน้นใช้เป็นแสงธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะในกล่องนี้ก็ไว้สำหรับเปิดปิดไฟนะคะแล้วก็มีไว้เสียบปลั๊กสำหรับเปิดพ่นหมอกได้นะคะค่ะหลังจากที่ทำโรงเรือนเสร็จนะคะสิชาก็มีการเอาต้นไม้มาสัก 3-4 ต้นนะคะมาทดลองวางไว้ก่อน2วันนะคะเพราะว่าสิชายังไม่เคยปลูกพวกไม้ใบโซนข้างหลังบ้านนะคะอันนี้ก็ผ่านมา 2-3 วันนะคะก็รู้สึกว่าเลี้ยงได้นะคะไม่มีอาการฟุบอะไรนะคะ
ที่ชอบนะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกฟิโลนะคะหรือพวกไม้ใบเขียวๆนะคะอันนี้ก็จะมีสเปลนดิตนะคะมีมาโยอายแล้วก็ซิงโกเนียมนะคะที่สิชามีส่วนมากมาจากสวนคุณแม่นะคะคุณแม่จะชอบซิงโกเนียมนะคะCome the stars, come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are.ต้นนี้สิชาเพิ่งได้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะก็คือโฮย่ามาโคฟิล่านะคะเป็นต้นใหญ่แล้วก็ใบค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะนี่ยังมีโบของขวัญติดอยู่เลยนะคะยังไม่ได้แกะออกอันนี้ก็เอามาทดลองเลี้ยงในโรงเรือนนี้ด้วยนะคะรวมๆอยู่กับเรา 3-4 ต้นนี้นะคะStars come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder.Sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights.ส่วนอันนี้ก็เป็นที่สิชาซื้อติดไว้นะคะซื้อมาจากใน Shopee นะคะเป็นสแลนสีเงินนะคะ 80% กับ 90% นะคะถ้าจำไม่ผิดก็ทไว้สำหรับมองดูว่ามุมไหนที่แสงมากเกินไปนะคะแดดแรงมากเกินไปสำหรับไม้ใบนะคะก็จะเอาอันนี้ไปพรางเพิ่มนะคะก็ต้องเป็นมุมที่แดดค่อนข้างจัดมากจริงๆนะคะถึงจะทำการเพิ่มนะคะชั้นวางต้นไม้ก็จะเป็นแบบยาวนะคะความยาวตามโรงเรือนเลยแล้วก็มีความโปร่งนะคะระบายอากาศดีเพราะว่ามีเป็นช่องนะคะเวลารดน้ำก็จะทะลุลงมาได้เลยนะคะเดี๋ยวซีชาจะไปทำการขนต้นไม้เข้ามานะคะวันนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ชมในคลิปถัดไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะไว้พบกันคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย